สวัสดีค่ะนักเรียนครูชื่อพรชนกลมไทยสงนะคะชื่อเล่นครูนกสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้เรามาเจอกันในหัวข้อของปริมาตรและพื้นที่ผิวของพีระมิดกลวยแล้วก็ทรงกลมนะคะซึ่งเป็นรูปทรงเรขาคณิต3มิตินั่นเองค่ะก่อนอื่นเรามาดูลักษณะรูปทรงเรขาคณิต3มิติกันนะคะว่าแต่ละรูปทรงนั้นมีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะคะแล้วก็มาดูซิว่าสิ่งของรอบตัวที่เราเจอในชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายหรือเหมือนกับรูปทรงเรขาคณิต3มิติของเรานะคะมาดูที่รูปทรงแรกค่ะคือพีระมิดส่วนต่างๆของพีระมิดก็จะมีจุดยอดใช่ไหมคะมีด้านข้างเป็นรูปสามเหลี่ยมโดยใช้จุดยอดนั้นร่วมกันฐานของพีระมิดเป็นรูปเหลี่ยมใดๆคำว่ารูปเหลี่ยมใดๆก็คืออาจจะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมนะคะได้เหมือนกันสิ่งของรอบตัวที่เราเจอในชีวิตประจำวันก็อย่างเช่นขนมเทียนรูบิกบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับพีระมิดแล้วก็จะมีเทียนไขใช่ไหมคะเป็นต้นรูปทรงที่2คือกลวยค่ะส่วนต่างๆของกลวยก็จะมีจุดยอดมีฐานนะคะเป็นวงกลมสิ่งของรอบตัวที่เราเจอในชีวิตประจำวันก็อย่างเช่นกลวยไอศกรีมกลวยดื่มน้ำกระดาษหมวกคริสต์มาสกลวยจราจรเป็นต้นค่ะรูปทรงสุดท้ายคือทรงกลมค่ะส่วนต่างๆของทรงกลมก็จะมีวงกลมใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่เราจับต้องได้ก็คือผิวโค้งใช่ไหมคะสิ่งของรอบตัวที่เราเจอในชีวิตประจำวันก็อย่างเช่นลูกบาสเกตบอลลูกฟุตบอลลูกแก้วลูกโลกที่ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนใช่ไหมคะหวังว่านักเรียนจะแยกสิ่งของรอบตัวในชีวิตประจำวันนะคะออกเป็นรูปทรงเรขาคณิต3มิติได้อย่างถูกต้องนะคะทีนี้นักเรียนมาพิจารณานะคะว่า3รูปทรงนี้ว่าปริมาตรของทั้ง3รูปทรงนี้เป็นอย่างไรนะคะโดยกำหนดให้ความสูงของกลวยกับพีระมิดเป็นความสูงที่เท่ากันพื้นที่ฐานของทั้ง3รูปทรงนี้เท่ากันรัศมีของครึ่งทรงกลมนั้นมีค่าเท่ากับ h ส่วน2นะคะปริมาตรทั้ง3รูปทรงนี้เป็นอย่างไรนักเรียนมาพิจารณาพร้อมกันกับครูเลยนะคะอันดับแรกเรามาพิจารณาร่วมกันก็คือพื้นที่ฐานค่ะพื้นที่ฐานของทั้ง3รูปทรงนี้นะคะรูปทรงแรกคือครึ่งทรงกลมค่ะพื้นที่ฐานของครึ่งทรงกลมเป็นวงกลมใช่ไหมคะดังนั้นพื้นที่ฐานก็คือเท่ากับ πr กำลัง2ซึ่งในที่นี้ครูจะให้มีค่าเท่ากับ a ตารางหน่วยนะคะกลวยค่ะพื้นที่ฐานของกลวยจะเป็นวงกลมใช่ไหมคะดังนั้นพื้นที่ฐานจึงเท่ากับ πr กำลัง2ซึ่งในที่นี้ก็คือเท่ากับ a ตารางหน่วยค่ะพื้นที่ฐานของพีระมิดนะคะก็มีค่าเท่ากับ a ตารางหน่วยค่ะเพราะเรากำหนดให้พื้นที่ฐานทั้ง3รูปทรงนี้มีค่าเท่ากันก็คือ a ตารางหน่วยนะคะทีนี้เรามาพิจารณาปริมาตรค่ะเนื่องจากว่าปริมาตรของทรงกลมนะคะเท่ากับ4ส่วน3พาย r กำลัง3นะคะแต่ว่ารูปทรงแรกของเราเป็นครึ่งทรงกลมใช่ไหมคะดังนั้นจึงเป็นปริมาตรของครึ่งทรงกลมเท่ากับ4ส่วน3พาย r กำลัง3คูณอยู่กับ1ส่วน2ค่ะที่คูณอยู่กับ1ส่วน2เพราะเป็นครึ่ง1โอเคนะคะตัดทอนค่ะจะได้เป็น2ส่วน3พาย r กำลัง2คูณ r ค่ะซึ่งพาย r กำลัง2คูณ r ก็คือพาย r กำลัง3โดยที่ครูนั้นแจกแจงเลขชี้กำลัง r กำลัง3ออกมาเป็น r กำลัง2คูณ r นั่นเองค่ะแทนค่านะคะพาย r กำลัง2ก็คือพื้นที่ฐานซึ่งมีค่าเท่ากับ a ใช่ไหมคะส่วนรัศมีก็คือ r ของเราเท่ากับ h ส่วน2นั่นเองค่ะตัดทอนนะคะจะได้เป็น1ส่วน3คูณ a คูณ h นั่นเองค่ะดังนั้นปริมาตรของครึ่งทรงกลมจึงเท่ากับ1ส่วน3 ah ลูกบาศก์หน่วยค่ะรูปทรงที่2คือกลวยค่ะปริมาตรของกลวยเท่ากับ1ส่วน3 πr กำลัง2 h ค่ะแทนค่า πr กำลัง2ก็คือพื้นที่ฐานมีค่าเท่ากับ a ใช่ไหมคะดังนั้นปริมาตรของกลวยจึงเท่ากับ1ส่วน3 ah ลูกบาศก์หน่วยค่ะรูปทรงสุดท้ายคือพีระมิดค่ะปริมาตรของพีระมิดเท่ากับ1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานคูณความสูงแทนค่านะคะพื้นที่ฐานของเรามีค่าเท่ากับ a ใช่ไหมคะส่วนความสูงก็คือ h นั่นเองค่ะดังนั้นปริมาตรของพีระมิดจึงเท่ากับ1ส่วน3 ah ลูกบาศก์หน่วยนั่นเองค่ะดังนั้นเมื่อเราพิจารณาเสร็จแล้วใช่ไหมคะเรามาสรุปเนื่องจากว่าเรากำหนดความสูงของกลวยกับพีระมิดเท่ากันใช่ไหมคะแล้วก็พื้นที่ฐานของทั้ง3รูปทรงนี้เท่ากัน
รัศมีของเครื่องทรงกลมเท่ากับ h ส่วน2ปรากฏว่าทั้ง3รูปทรงนี้มีปริมาตรเท่ากันนั่นคือมีค่าเท่ากับ1ส่วน3 ah ลูกบาศก์หน่วยนั่นเองค่ะทีนี้เรามาพิจารณาพื้นที่ผิวกันบ้างพื้นที่ผิวของพีระมิดกรวยแล้วก็ทรงกลมนะคะเป็นยังไงเรามีกระบวนการวิธีการหายังไงมาพิจารณาพร้อมกันนะคะรูปทรงแรกก็คือพีระมิดค่ะพีระมิดที่นักเรียนเห็นคือพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะโดยมี A คือความกว้างส่วน B คือความยาวสูงเอียงก็คือ L ค่ะเมื่อเราคลี่รูปพีระมิดออกมาจะได้รูปนี้ออกมานะคะโดยมีฐานคือกว้าง A ยาว B แล้วก็มีพื้นที่ผิวด้านข้างนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมโดยแต่ละด้านนั้นมีความสูงคือ L นั่นเองค่ะทีนี้ในการหาพื้นที่ผิวของพีระมิดหรือพื้นที่ผิวทั้งหมดนะคะจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือเอาพื้นที่ฐานบวกกับพื้นที่ผิวข้างค่ะซึ่งพื้นที่ฐานของพีระมิดนะคะเราต้องไปพิจารณาเองว่าเอ๊ฐานของพีระมิดนั้นเป็นรูปอะไรใช่ไหมคะถ้าเกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็จะเป็นกว้างคูณยาวเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะเป็นความยาวด้านยกกำลัง2ถ้าเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าก็จะเป็นรูท3ส่วน4คูณความยาวด้านยกกำลัง2เป็นต้นทีนี้พื้นที่ผิวข้างค่ะเรารู้อยู่แล้วว่าพื้นที่ผิวข้างของพีระมิดเป็นรูปสามเหลี่ยมดังนั้นแน่นอนค่ะสูตรในการหาพื้นที่ผิวข้างก็คือ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงนั่นเองแต่เนื่องจากพีระมิดของเรามีฐานอยู่2ค่าก็คือ A กับ B ใช่ไหมคะทีนี้ฐานที่ยาว A ค่ะจะมีอยู่2ด้านด้วยกันคือด้านตรงข้ามฐานที่ยาว B เช่นเดียวกันค่ะก็จะมี2ด้านคือด้านตรงข้ามดังนั้นเมื่อเราแทนค่าก็จะได้เป็น1ส่วน2คูณ A คูณ L แล้วคูณด้วย2ค่ะบวกกับ1ส่วน2คูณ B คูณ L แล้วก็คูณด้วย2ค่ะเสร็จแล้วนักเรียนดึงตัวร่วมเพื่อง่ายต่อการคำนวณใช่ไหมคะดึง1ส่วน2ที่เป็นตัวร่วมค่ะดึง L นะคะแล้วดึง2ที่เป็นตัวร่วมแล้วก็จะเป็น A บวก B ที่เหลือนะคะดังนั้นพื้นที่ผิวของพีระมิดจึงเท่ากับพื้นที่ฐานบวกกับ1ส่วน2คูณอยู่กับ2คูณความกว้างบวกความยาวแล้วก็คูณด้วย L ซึ่งความกว้างก็คือ A ความยาวก็คือ B นั่นเองค่ะรูปทรงที่2คือกรวยค่ะแต่เราจะพิจารณาร่วมกับวงกลมซึ่งวงกลมที่นักเรียนเห็นจะมีจุด O เป็นจุดศูนย์กลางนะคะแล้วก็จะมีรัศมีของวงกลมมีค่าเท่ากับ L ทีนี้ความยาวเส้นรอบวงของวงกลมเลยเป็น2พาย L เนื่องจากรัศมีของวงกลมมีค่าเท่ากับ L นั่นเองโอเคนะคะกรวยค่ะจะมีรัศมีเป็น R สูงเอียงคือ L ค่ะความยาวเส้นรอบวงของกรวยคือ2พาย R นั่นเองค่ะจากรูปนะคะเราจะเขียนความสัมพันธ์ของสัดส่วนได้ดังนี้ก็คือพื้นที่ผิวข้างของกรวยส่วนด้วยพาย L กำลัง2ซึ่งพาย L กำลัง2ก็คือพื้นที่ของวงกลมค่ะเดิมทีพื้นที่วงกลมคือพาย R กำลัง2ใช่ไหมคะอย่างที่ครูกล่าวมาข้างต้นก็คือรัศมีของวงกลมมีค่าเท่ากับ L นะคะก็เลยเป็นพาย L กำลัง2นั่นเองค่ะเท่ากับ2 πr ส่วนด้วย2 πr ค่ะก็คือความยาวเส้นรอบวงของกรวยส่วนด้วยความยาวเส้นรอบวงของวงกลมนั่นเองแก้สมการหาพื้นที่ผิวข้างของกรวยค่ะก็คือ2 πr คูณ πr กำลัง2แล้วส่วนด้วย2 πr นะคะตัดทอน2 πr นะคะตัดทอน L นักเรียนจะได้พื้นที่ผิวข้างของกรวยเท่ากับ πr L นั่นเองค่ะแต่เนื่องจากเราต้องการหาอะไรคะพื้นที่ผิวของกรวยดังนั้นก็แยกเป็น2ส่วนเช่นเดียวกันค่ะคือเอาพื้นที่ฐานบวกกับพื้นที่ผิวข้างแต่พื้นที่ฐานของกรวยเป็นวงกลมก็เลยเป็นพาย r กำลัง2ส่วนพื้นที่ผิวข้างคือเมื่อกี้ค่ะก็คือพาย r l ใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเกิดเราดึงตัวร่วมพาย r ออกมาก็จะกลายเป็นพื้นที่ผิวของกรวยเท่ากับพาย r คูณ r บวก l นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูรูปทรงสุดท้ายนะคะก็คือทรงกลมค่ะกำหนดให้พื้นที่ผิวของทรงกลมเป็น S ตารางหน่วยนะคะแบ่งพื้นที่ทรงกลมออกเป็นรูปหลายเหลี่ยมจำนวนมากๆเลยเช่น 10,000 รูปแล้วก็ให้แต่ละรูปนั้นมีพื้นที่เป็น A1 A2 ไปเรื่อยๆจนถึง A 10,000 ตารางหน่วยดังนั้นถ้าเกิดเราจับพื้นที่ที่เราแบ่งรูปหลายเหลี่ยมออกจำนวนมากๆเนี่ยค่ะบวกกันก็จะกลายเป็นค่าของ S หรือพื้นที่ผิวของทรงกลมนั่นเองค่ะก็คือ S เท่ากับ A1 บวก A2 บวกไปเรื่อยๆจนถึง A 10,000 ค่ะและเนื่องจากเราแบ่งพื้นที่ทรงกลมนะคะออกเป็นรูปหลายเหลี่ยมจำนวนมากๆเนี่ย
มันก็เลยทำให้เปรียบเสมือนเราแบ่งพีระมิดค่ะโดยพีระมิดจะมีจุดยอดอยู่ที่จุดศูนย์กลางของทรงกลมนะคะแล้วก็จะมีรัศมีเท่ากับความสูงของพีระมิดนั่นเองค่ะดังนั้นเราจะหาปริมาตรของพีระมิดแต่ละรูปเมื่อกี้ค่ะได้จาก1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานคูณความสูงนะคะแทนค่าค่ะก็จะกลายเป็นปริมาตรของทรงกลมออกมานะคะก็คือ1ส่วน3 a1r บวกกับ1ส่วน3 a2r บวกไปเรื่อยๆจนถึง1ส่วน3 a10,000r ค่ะเสร็จแล้วนักเรียนดึงตัวร่วม r ออกมานะคะจะกลายเป็น1ส่วน3 r คูณอยู่กับ a1 บวก a2 บวกไปเรื่อยๆจนถึง a10,000 ซึ่ง a1 บวก a2 บวกไปเรื่อยๆจนถึง a10,000 เนี่ยค่ะมันก็คืออะไรคะค่าของ s นั่นเองค่ะดังนั้นก็จะได้ว่า1ส่วน3คูณ r คูณ s นั่นเองทีนี้เนื่องจากว่าปริมาตรของทรงกลมนะคะเท่ากับ4ส่วน3พาย r กำลัง3นะคะซึ่งก็มีค่าเท่ากับปริมาตรเมื่อกี้ใช่ไหมคะของพีระมิดหลายๆรูปเมื่อกี้ค่ะดังนั้นเราจะเขียนสมการออกมาได้เป็น4ส่วน3พาย r กำลัง3เท่ากับ1ส่วน3 rs แก้สมการหา s ค่ะก็จะได้เป็น4ส่วน3พาย r กำลัง3คูณอยู่กับ3ส่วน1คูณอยู่กับ1ส่วน r ตัดทอนค่ะจะได้ s เท่ากับ4พาย r กำลัง2ซึ่ง s เรากำหนดให้เป็นอะไรคะพื้นที่ผิวของทรงกลมนั่นเองค่ะดังนั้นพื้นที่ผิวของทรงกลมเท่ากับ4พาย r กำลัง2ค่ะเรามาสรุปพื้นที่ผิวของทั้ง3รูปทรงนะคะรูปแรกคือพีระมิดค่ะพื้นที่ผิวของพีระมิดเท่ากับพื้นที่ฐานบวกกับ1ส่วน2คูณ2คูณอยู่กับความกว้างบวกความยาวแล้วคูณด้วย l กลวยค่ะพื้นที่ผิวของกลวยเท่ากับ πr คูณ r บวก l เมื่อกี้นะคะทรงกลมใช่ไหมคะพื้นที่ผิวของทรงกลมเท่ากับ 4πr กำลัง2นั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ